่สองห้าหกหกศพจะสิ้นทุกชีวินจะสิ้นภาระทั้งหลายจะพ้นทุกศพสุขสันต์พลันสบายทั้งใจกายจะปลอดโปร่งโล่งอุราเคยลำบากตรากตรำทำงานหนักจะได้พักผ่อนกายครันใจหันษาปี2567ใหม่ใกล้เข้ามาทุกชีวาจงอาภัยให้แก่กันความผิดพลาดอะไรทั้งใหญ่น้อยโปรดจงคอยปล่อยวางก่อนคอยผ่อนผันเฝ้าใคร่ครวญสร้างมวลมิตรจิตผูกพันดีต่อกันสร้างสรรค์ความสามัคคีคอยปกป้องผ่องภัยให้ไกลจากความทุกข์ยากให้พรากพรัดสลัดหนีความสุขสมอุดมศักดิ์จงมากมีทรัพย์ทวีร่ำรวยด้วยเงินทองเจริญในหน้าที่มียศศักดิ์มีคนรักพักดีที่ทั้งผองมีชื่อเสียงฟูเฟื่องรุ่งเรืองรองมีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่มีอายุยืนนานเป็นล้านปีมีพละกำลังดีที่ขานไขมีไหวพริบปฏิภาณเชี่ยวชาญไวพ้นผองภัยทั่วไทยกันทุกท่านเทอญขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากประเทศไอร์แลนด์เหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้ยังพักผ้าอาศัยนอนหนาวอยู่ที่วัดพุทธมหาธาตุมิเชสทาวอัปเปอร์คอร์กจังหวัดคอร์กประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์เหมือนเดิมเหมือนเดิมบรรยากาศตอนนี้ดีลงมาหน่อย11องศาต่ำสุดก็9องศาตามพยากรณ์แต่ความเป็นจริงในห้องนี้เย็นมากเย็นมากหนาวมากขออภัยหวัดลงคอมา 2-3 วันตอนนี้เสียงออกมาบ้างแล้วนะก็ขณะนี้ก็กำลังเฝ้าวัดให้ท่านอาจารย์พระมหารำไพกิตตะธรรมโมหนึ่งไม่ออกกิตตะธรรมโมกลับไปเมืองไทยแล้วก็คงอีกหลายเดือนจะมาเนี่ยก็เราอาตมาก็ต้องนอนหนาวเฝ้าวัดเขาเรียกว่านอนหนาวเฝ้าวัดนอนหนาวเฝ้าวัดติดต่องานการอะไรก็ยังไม่ได้ตอนนี้คริสต์มาสเขากำลังเฉลิมฉลองคริสต์มาสกันยิ่งใหญ่แล้วก็ต่อกันเลยป
ีใหม่2567ที่กำลังจะมาถึงตอนนี้กำลังส่งท้ายปีเก่าส่งท้ายปีเก่ากันสำนักงานปิดหมดไปติดต่ออะไรที่ไหนก็ไม่ได้แล้ว2อาทิตย์ตั้งแต่วันที่23ธันวาคมจนถึงวันที่8จนถึงวันที่8มกราคม2567นะวันนี้ก็เลยปะหน้าธรรมะเป็นกลอนส่งท้ายปีเก่าเพื่อที่จะต้อนรับปีใหม่ก็เราทุกคนนะเราทุกคนยกเว้นอาตมาทำงานเบาแบกหมอนแบกหมอนนอนหนาวส่วนคนอื่นๆก็ทำงานกันหัวไปก้นไปทำงานกันขนาดหนักมาตลอด1ปีตอนนี้ก็จะได้พักผ่อนกันละจะได้พักผ่อนกันก็ถือโอกาสส่งท้ายปีเก่าอำนวยอวยพรให้กับทุกคนในโลกให้มีความสุขกายสบายใจนะอย่าเจ็บอย่าไข้ไปจนสิ้นปีแล้วเดี๋ยวขึ้นปีใหม่จะก็ค่อยอำนวยเอาอวยพรอวยพรปีใหม่กันอีกเดี๋ยวจะเขียนบทประพันธ์มาอวยพรปีใหม่อีกเดี๋ยวตั้งแต่วันที่1ไปตอนนี้ส่งท้ายปีเก่าก่อนนะก็ที่สำคัญคือต้องปล่อยวางถือก็หนักวางก็เบาอย่างว่าถือก็หนักวางก็เบาฉะนั้นต้องปล่อยวางใกล้จะสิ้นปีแล้วนะพอเริ่มปีใหม่ก็ค่อยเริ่มกันใหม่ตอนนี้ส่งท้ายปีเก่าค่อยพยายามปัดเป่าขจัดปัดเป่าของภัยทั้งหลายนะแล้วก็ทำความสบายรีแลกรีแลกกันหน่อยนะท้ายปีเก่าเนี่ยแล้วก็ไปเดี๋ยวขึ้นปีใหม่ก็สบายรีแลกกันอีกเนี่ยเสร็จแล้วก็พอผ่านไปสัก10วัน15วันก็เริ่มทำงานกันหรือว่า 2-3 วันหลังจากปีใหม่ 3-4 วันไปนี้ก็เริ่มทำงานกันไปเบาๆไปก่อนนะทำงานเบาๆไปก่อนอาตมาก็ยิ่งทำงานเบาๆเพราะว่าหยุดงานมานานแล้วนะหยุดงานมานานแล้วก็ทำงานภายในทำงานภายในทำสมาธิภาวนาทำกรรมฐานเนี่ยทำงานภายในทำกรรมฐานในโอกาสเป็นโอกาสดีแล้วปราณกระเชียนงานการอะไรทั้งหลายหมดแล้วก็เหลือแต่งานตัวเองคนเราก็มีอยู่สองอย่างแค่นี้แหละเนี่ยบำเพ็ญการงานบำเพ็ญบุญกุศลอะไรต่างๆเพื่อตัวเองและเพื่อคนอื่นมีสองอย่างทั้งตัวเองทั้งคนอื่นด้วยก็ยิ่งดีนะแต่ว่าก็คือเราต้องขวนขวายสร้างสมช่วยเหลือตัวเองบำเพ็ญบารมีเพื่อตัวเองเพราะว่าเรา
ช่วยคนอื่นทำให้คนอื่นมามากแล้วทำให้มามากแล้วทำให้ตัวเองมากๆตอนนี้ก็ทำให้ตัวเอง 80% สมัยทำงานอยู่นี่ก็เพื่อตัวเองนี่ก็ประมาณ 20% หาเวลาน้อยในการที่จะได้บำเพ็ญสมาธิภาวนาทำบทปฏิบัติศีลธรรมกรรมฐานพอเกษียณอายุทำงานแล้วลาออกจากตำแหน่งอะไรหมดแล้วทุกอย่างเนี่ยก็เหลืออยู่ประมาณ 15% 10% งานเพื่อคนอื่นนะประมาณ 15% 20% ไม่เกิน 20% 80% เป็นของเรา 80% เป็นของเราเพราะว่าตอนนี้มันก็เท่าแก่เท่าชรามาแล้วไม่รู้จะตายวันไหนเนี่ยต้องรีบเร่งขวนขวายเพื่อตัวเองให้มากที่สุดทำประโยชน์ให้แก่ตัวเองมากที่สุดเรียกว่าอัตตหิตะสมบัตินี่ว่าตามคุณพุทธคุณนะพุทธคุณคุณของพระพุทธเจ้าอัตตหิตะสมบัติคือปฏิบัติเพื่อตัวเองพระพุทธเจ้านี่20อสงไขยแสนกับนะ20อสงไขยแสนกับบำเพ็ญเพื่อตัวเองเพื่อคนอื่นก็มีบ้างน้อย 15% 20% แต่เพื่อตัวเองนี่80%พระพุทธเจ้านะเพื่อตัวเอง 80% สมัยที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีเพื่อที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์นี่นะบำเพ็ญเพื่อตัวเองมากที่สุดนะมากที่สุดเลย 80% เลย80% ตอนใกล้จะสิ้นชีวิตนี่ตอนเฒ่าตอนแก่นี่บวชตลอดเลยบวชทุกครั้งเลยนี่บวชทุกครั้งเลยยกเว้นตอนที่ยังเป็นผู้หญิงนะยกเว้นตอนที่ยังเป็นผู้หญิงแต่ก็ไม่นานประมาณ500ชาติหลังจากที่เริ่มบำเพ็ญบารมีตอนที่เป็นผู้หญิงเป็นกษัตริย์ดังนั้นบวชไม่ได้พอหลังจากนั้นมาได้ร่างเป็นผู้ชายหลังจาก500ชาตินะโอ้ชาติหนึ่งนี้ไม่รู้กี่ปีนะบางชาตินี่เป็นหมื่นหมื่นปีอะหมื่นปียิ่งสมัยพระพุทธเจ้ายุคแรกๆปทุมุตตระนะปทุมุตตระพระสิกขีพระเวสสภูเนี่ยนะ80,000ปี70,000ปี60,000ปีพระพุทธเจ้าก็ตั้งแต่สมัยโน้นนะตั้งแต่สมัยโน้นตั้งแต่สมัยโน้นบำเพ็ญบารมีในแต่ละชาติเนี่ย60,000ปี50,000ปีตรงมา30,000ปี20,000ปีมาจนถึง80ปีอายุไข80ปีที่พระองค์บำเพ็ญมาเนี่ยชาติสุดท้ายเนี่ยอายุไขของคนทั้งหลาย100ต่ำสุด80ปีสูงสุด120จึงได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นตั้งแต่โน้นมาเลยเป็นหมื่นหมื่นปีเป็นหมื่นหมื่นปีตามประวัติก็80,000ปีสูงสุดนะลงมาจนถึง80โอ้80,000ปีลงมาถึง80ปี20อสงไขยก็แสนกับ20อสงไขยก็แสนกับบำเพ็ญเพื่อตัวเองนะ 80% 80ถึง 85%
เพื่อคนอื่นแค่สัก 10% 15% นะแต่ตัวเพื่อตัวเองมากเพราะฉะนั้นเราเมื่ออายุมากแล้วแก่มาแล้วเท่าแก่มาแล้วเนี่ยนี่อาตมาปีนี้ก็68นะ68เข้ามาแล้ว67เต็มละย่างเข้า68ตอนนี้ก็ถือว่าเป็น68ละนั่งละนั่ง68นั่งทับ68แล้วก็อีกไม่รู้กี่ปีเราก็จะไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องพยายามกรรมฐานของเราเนี่ยต้องพยายามปฏิบัติอย่างให้มากที่สุดนะให้มากที่สุดเพื่อคนอื่นนี่อย่างมาพูดนี่ก็นิดหน่อยนะมาพูดจัดรายการมาสร้างวัดพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยก็ถือว่านิดหน่อยไม่มากนะถือว่าไม่มากแต่ว่าเพื่อตัวเองนี่มากนะ 85% 80-85% เลยทุกวันนี้ก็งานอย่างอื่นน้อยเดียวงานตัวเองมากที่สุดนะยิ่งใกล้จะสิ้นปีนี่ยิ่งใกล้จะสิ้นปีนี่ก็ยิ่งโหมงานหนักเลยงานตัวเองนะทำกรรมฐานทำกรรมฐานไปเท่าที่จะทำได้โดยเฉพาะก็วิปัสสนากรรมฐานนะเหมือนที่จัดรายการกรรมฐานตอนเย็นทุกวันเหมือนจัดรายการปะหน้ามานิดหน่อยปะหน้าวันนี้25นาทีนะไม่นิดหน่อยนะเนี่ย25นาทีโอ้โหนี่ปะหน้าแค่ปะหน้า25นาทีเอาละทีนี้เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของพระไตรปิฎกรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้านี่ก็ครบ20ปีมาแล้วเมื่อวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาเนี่ยเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยพฤษภามิถุนาเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่20ปีได้กี่เล่มพระไตรปิฎก45เล่มเนี่ยได้วินัย8เล่มนะพระสูตร6เล่มพระสูตร6เล่มบวก8เป็น14เล่มผ่านไปตอนนี้ถึงเล่มที่15เล่มที่15ก็คือเล่มที่1ถึงที่8วินัยนะวินัยปิฎกจบไปแล้วแล้วก็มาเข้าพระสูตรเล่มที่1ถึงเล่มที่9ถึง12 4เล่มแล้วก็เล่มที่12เป็น5เล่มเล่มที่216เล่มแล้วก็เล่มที่23ผ่านไป7เล่มแล้วแล้วนี่เล่มเป็นเล่มที่8พระสูตรเล่มที่8 21นะเป็นเล่มที่12 11 23แล้วก็9ถึง12 4เล่ม5เล่ม7เล่มพระสูตรนี้7เล่มแล้วแล้วก็วินัย8เป็น15เล่มตอนนี้อยู่เล่มที่16เมื่อกี้พูดผิดไปเล่มที่16เพราะฉะนั้น45หมดไป15เล่มเหลือ30
30เล่มพยายามจะให้จบก่อนตายนี่นะเรียกว่าไม่จบไม่ตายไม่จบไม่ตายนะ ทุกวันนะ ทุกวันเดี๋ยวขึ้นปีใหม่เนี่ยขึ้นปีใหม่นี่จะพยายามจัดสดนะจัดสดตรงเวลาจะได้วันละ2ครั้งตอนเช้าถ้าจัดสดอันนี้คุยกันกับท่านพระครูสมุวิสุวัตแล้วจัดสดเวลาที่เมืองไทย9โมงถึง10โมงตอนเช้านะ9โมงถึง10โมงแล้วก็4ทุ่มถึง5ทุ่ม4ทุ่มถึง5ทุ่มแต่9โมงถึง10โมงนี่จะลำบากหน่อย ในช่วงนี้นะในช่วงหน้าหนาวนี่นะ9โมงถึง10โมงตอนเช้าก็ที่นี่ตี2นะตี3ก็9โมงตี4ก็10โมงมันเป็นช่วงตี3ตี4แต่ว่าตอนนี้ยังปรับเวลายังไม่ได้ยังสบายสบายตี1ตี2ตี3นี่ยังสบายสบายยังไม่ง่วงถ้าเข้าไป 4-5 เดือนนี้ก็น่าจะลำบากน่าจะลำบากนะตอนนี้ยังปรับเวลาที่นี่ยังไม่ได้ยังเป็นเวลาเมืองไทยยังเป็นเวลาเมืองไทยคือมันจะห่างกัน7ชั่วโมงส่วนตอน4ทุ่มนั้นสบายเลยตอน4ทุ่มถึง5ทุ่มเนี่ยมันเป็นตอนเช้าของที่นี่มันเป็นตอนเช้าของที่นี่4ทุ่ม5ทุ่มนี่สบายที่นี่กำลัง9โมง10 9โมงเช้าอ่ะนะกำลัง9โมงเช้าอันนี้สบายแต่ตอน9โมง10โมงเมืองไทยนี่รู้สึกจะลำบากหน่อยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรจัดสดแล้วก็เปิดสายนะจัดสดเปิดสายเปิดสายให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้ามาในรายการพูดคุยกันสนทนาธรรมแสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆทั้งหมดในโลกบรรดามีเรื่องทั้งหลายเนี่ยยกเว้นการเมืองการเมืองไม่เอาเลยผิดกฎหมายพระพูดการเมืองไม่ได้ถ้าเรื่องการเมืองอย่ามาพูดแต่เราต้องเรื่องธรรมะเรื่องอื่นๆเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเรื่องศีลธรรมทั้งหลายนี่พูดได้การเมืองไม่ได้ปลีกวิเวกโอ้สาธุปลีกวิเวกน่าจะเป็นพระเนาะน่าจะเป็นพระสาธุเข้ามาแล้วเป็นท่านแรกในวันนี้เดี๋ยวเราจะดูว่าท่านสุดท้ายจะเป็นผู้ใดหนอแลแต่ว่าตอนนี้มันโอ้มันดึกแล้วนี่ตอนนี้มันดึกแล้วน่าจะมีนี่ท่านแรกแล้วก็ท่านสุดท้ายเลยล่ะมันดึกแล้วในเมืองไทยเนี่ยเมืองไทยตอนนี้ก็มันเที่ยงคืนแล้วนี่เดี๋ยวก่อนเที่ยงน่าจะเที่ยงครึ่งแล้ว10โมงเช้าที่นี่กำลัง10โมงเช้านนก็เที่ยงคืนเที่ยงครึ่งน่าจะใช่นะเพราะนั้นก็เลยมีปลีกวิเวกอยู่องค์เดียว ปลีกวิเวกอยู่องค์เดียว อ้าวมาเรื่องของ
ทีฆนขะสูตรนะว่าด้วยปริภาชกชื่อทีฆนขะนะปริภาชกชื่อทีฆนขะอยู่ในปริภาชกวรรคหมวดที่3แห่งมัชฌิมปัณณาสมัชฌิมนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่13ฉบับมหาจุฬาปกสีฟ้าฉบับมหาจุฬาปกสีฟ้ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งประเทศไทยหน้าที่239หน้าที่239สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณถ้ำสุกระขาตา ก็คือที่เขาคิชกูฏนะเขาคิชกูฏนั้นบนยอดสุดพระพุทธองค์ทรงประทับเป็นคันธกุฎีมูลคันธกุฎีนะเป็นคันธกุฎีเป็นกุฎีหลังแรกที่พระพุทธองค์ประทับนะหลังจากที่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะเนี่ยนี่หลังแรกที่อยู่โน่นที่อยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันพรรษาแรกนั่นนะอันนั้นยังไม่มีกุฎิอาจจะมีกระท่อมอยู่ในป่าเล็กๆน้อยๆนะเป็นที่อยู่ของฤาษีทั้งหลาย แต่เขาก็ทำกุฏิจำลองนะตอนหลังมานี่ที่ปัจจุบันนี้มีกุฏิจำลองไว้ว่าเป็นกุฏิของพระพุทธเจ้าที่ประทับนะทำเป็นอนุสรณ์พระเจ้าอโศกมหาราชพระเจ้าอโศกมหาราชก็ไปทำศิลาจารึกเสาศิลาจารึกไว้ตรงนั้นเรามีกุฏิทำกุฏิจำลองไว้ตรงนั้นว่าเป็นที่พักของพุทธเจ้าแต่ความจริงเลยยังไม่มีกุฏิมูลคันธกุฏิกุฏิแรกหลังแรกก็คือที่บนภูเขาคิชกูฏนี้แล้วก็เราเดินลงไปถ้าลงรูนะมันจะมีรูลงไปลงยากหน่อยลงยากหน่อยก็ไปเจอถ้ำสุกระขาตานี้แต่ว่าต้องเดินอ้อมไปทางขวาอ้อมลงไปอ้อมยอดเขาลงไปก็จะไปเจอแต่จะไปเจอที่เก็บของของพระราชาก่อนนะพระราชาพระเจ้าพิมพิสารหรือใครต่อใครพระเจ้าตอนหลังมานี่ก็ อชาติศัตรูเนี่ยพระเจ้าอชาติศัตรูขึ้นไปปุ๊บเนี่ยขึ้นไปปุ๊บก็จะวางบริขารของเครื่องทรงของพระราชาทอดออกหมดไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหมวกดาบหรืออะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปแต่ตัวแต่มีเสื้อผ้าชั้นในอยู่นะไม่ได้เข้าไปแต่ตัวแบบไม่มีเสื้อผ้านะมีเป็นผ้าธรรมดาแต่เครื่องทรงของพระราชาทั้งหลายออกหมดเนี่ยที่อยู่ตามไหลอยู่ตามคอชุดตามตัวเนี่ยแล้วก็ดาบอีกพระขันนะพระขันนี่พระขันอีกเล่มหนึ่งอย่างเงี้ยนะถุงมือถุงเท้าอะไรถอดหมดเสร็จแล้วก็เสด็จอ้อมขึ้นไปทางซ้ายมือเวียนขวาขึ้นไปนะเวียนขวาขึ้นไปอ้อมเข้าไปทางซ้ายมือเนี่ยเวียนขวาขึ้นไปหาไป
ที่คันธกุฎีมูลคันธกุฎีที่บนเขาคิชกุลนี่นะมูลคันธกุฎีแต่ไปที่เชตวันนะวัดเชตวันที่เมืองสาวัตถีนู่นเป็นคันธกุฎีธรรมดาเป็นกุฏิที่หอมหึ่นหอมมากลดาวันจันทรังสียังไม่นอนเหรอนี่ยังไม่นอนโอ้สาธุสาธุกลับไปร้อนแล้วกลับไปที่ร้อนแล้วตอนนี้ตุลุงยังหนาวอยู่ลุงยังหนาวอยู่เป็นยังไงเนาะโยมเปียกโยมเปียกคงสบายดีแล้วนะส่งข่าวส่งข่าวมาบ้างพวกเราที่เดินทางมาด้วยกันทอดกฐินกลับไปมีข่าวข่าวอะไรแจ้งมาบ้างแจ้งข่าวข่าวมาบ้างเนอะลุงดาบเป็นไงตอนนี้ลุงดาบทำยืนทำวีซ่าหรือยังลุงดาบว่าจะลุงดาบว่าจะมาจะมาอยู่เป็นเพื่อนจะมาอยู่เป็นเพื่อนจะมานอนหนาวที่ไอแลนด์เห็นเงียบไปแล้วมันนั่นโทรศัพท์มานึกว่าปลีกวิเวกจะเป็นท่านสุดท้ายโยมลดาวันจะเป็นท่านสุดท้ายนะนี่โยมลดาวันจะเป็นท่านสุดท้ายเอานี่พูดถึงคิชกูฏพูดถึงมูลคันธกุฎีแล้วก็สุกรขาตาสุกระขาตาถ้ำที่สุกรมากินอาหารนะนี่มีความหมายสองอย่างถ้ำนี้เมื่อหนึ่งตามศัพท์เลยสุกระขาตาขาตาเนี่ยมาขาทาดแปลว่ากินนะกินอาหารการกินนี่แหละสุกระขาตาก็เป็นที่สถานที่เป็นที่กินอาหารของหมูนะหมูมาหากินอาหารอยู่แถวนั้นก็เลยตั้งชื่อถ้ำนั้นว่าถ้ำสุกระขาตาเพราะมันมีหมูมากินหากินอาหารอยู่เป็นประจำนี่อย่างหนึ่งอย่างที่สองบนถ้ำเนี่ยมันมีหินเขาเรียกเงื่อมผาเป็นเงื่อมผาออกจากถ้ำมานะออกจากถ้ำมาอย่างนี้เหมือนกับปากหมูเขาเลยตั้งชื่อถ้ำนี้ว่าถ้ำสุกระขาตาสุกรคือหมูนี่ก็สองอย่างนะถ้ำนี้มีสองอย่างมีความหมายสองอย่างแล้วก็จากถ้ำลงไปข้างล่างเดินลงไปข้างล่างทางซ้ายมือก็จะเป็นกุฏิของเป็นถ้ำเหมือนกันถ้ำเล็กๆพระโมกขัลลานเขาเรียกว่าถ้ำปิบผลิกมันมีต้นไม้ชื่อว่าปิบผลิกอยู่ที่ถ้ำนั้นเราเรียกว่าถ้ำปิดปริของท่านพระโมกขัลลานโมกขัลลานะอยู่แต่ตรงที่สุกระขาตานั้นเป็นที่พระสารีบุตรอยู่สารีบุตรจะพักอยู่ที่นั่นเป็นประจำที่ถ้ำสุกระขาตาเพราะว่าต้องขึ้นไปเป็นที่พักนะไม่ใช่ที่นอนกลางคืนนะที่นอนกลางคืนนี่มีกุฏิหลังเล็กๆอยู่ด้านหลังกุฏิของพระพุทธองค์ข้างบนเป็นกุฏิของท่านพระสารีบุตรอยู่ข้างบนเราขึ้นไปปุ๊บจะเจอทางด้านขวามือเป็นกุฏิของท่านพระสารีบุตรแล้วก็ตรงไปด้านหน้าจะเป็นมูลคันธกุฏิของพระพุทธองค์ไม่ได้ไปมาหลายปีแล้วโอ้ปีที่แล้วก็ไปปีที่แล้วไปปีนี้ก็มีคนชวนอยู่เดี๋ยวกลับไปเมืองไทยเนี่ยอาจจะไปอินเดียไปถ้ำสุกระขาตานี่สักครั้งหนึ่ง
มีคนชวนหลายคนละเดี๋ยวดูก่อนถ้าได้กลับไปในช่วงนี้ในช่วงหน้าร้อนเอ้าก็มาพูดถึงปริภาชกชื่อทีฆะนขะทีฆะแปลว่ายาวนขะแปลว่าเล็บเป็นพราหมณ์เป็นนักบวชที่มีเล็บยาวเล็บยาวอย่างนี้เลยกงวงกังวังเล็บยาวกงวงกังวังออกมาอย่างนี้เลยนะเล็บยาวชอบไว้เล็บยาวปริภาชกทีฆะนขะที่ว่ามีเล็บยาวเนี่ยชื่อว่าอัคคิเวชนะชื่อว่าอัคคิเวชนะอัคคิเวชนะเนี่ยแต่คนไม่เรียกคนไม่เรียกว่าอัคคิเวชนะเป็นชื่อจริงแต่คนจะเรียกชื่อเล่นทีฆะนขะเพราะว่าตั้งเด็กๆมาเลยนะตั้งเด็กๆมาเลยตั้งแต่เป็นเด็กโตขึ้นมาเนี่ยตั้งเป็นเด็กตัวน้อยๆเนี่ยก็ไว้เล็บยาวเนี่ยชอบไว้เล็บยาวประดับทาสีตอนที่ไม่บวชนะตอนที่ไม่บวชไม่เป็นฤาษีไม่บวชเป็นปริภาชกเล็บนี่ก็จะสวยงามทาสีไว้เล็บยาวแล้วก็ทาสีคนจึงเรียกกันว่าไอเล็บยาวไอเล็บยาวนี่ทีฆะนขะเล็บยาวแต่ชื่อจริงคืออัคคิเวชนะอัคคิเวชนะนี่ก็เข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าไปฟังธรรมไปสนทนากันไปสนทนาฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าเป็นนักบวชเหมือนกันนี่เป็นนักบวชของศาสนาพราหมณ์สมัยนั้นเหมือนกับพระพุทธเจ้าตอนแรกๆเลยพระพุทธเจ้าตอนแรกๆก็อะไรเขาเรียกว่าเป็นฤาษีบวชเป็นฤาษีเหมือนกับเนี่ยเหมือนกับปริภาชกเนี่ยแหละเหมือนกับนักบวชเนี่ยของพราหมณ์นี่แหละพระพุทธเจ้าเรานี่นะ6 ปีบวชเป็นฤาษีอยู่6 ปีพอตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เปลี่ยนจากคำว่าปริภาชกคำว่าฤาษีหรือสัญญาสีสมัยนั้นนะเขาเรียกว่าสัญญาสีปัจจุบันขออภัยปัจจุบันนี้เรียกสัญญาสีสัญญาสีแต่ว่าสมัยนั้นเรียกว่าฤาษีภาษาเขาใช้ก็คือลิสิลิสิเรามาเขียนเป็นภาษาไทยว่าลือสีเนี่ยก็คือเขาใช้ตัวลึกแล้วก็มีหางยาวอย่างเงี้ยแล้วก็ชิกก็คือตัว S กับตัว H เป็นลิสิเหมือนกับชื่อของนายกรัฐมนตรีอังกฤษปัจจุบันนายลิชิสุนักนามสกุลสุนักนายลิชินายฤาษีเนี่ยนะฤาษีได้เป็นนายก ยมระดาวันฤาษีได้เป็นนายกของประเทศอังกฤษฤาษีจากอินเดียได้เป็นนายกของอังกฤษนามสกุลสุนักนะสุนักขะนี่เหมือนกับนักขะตัวนี้แหละทีฆะนขะนี่แหละเนี่ยเหมือนทีฆะนขะนี่แหละเหมือนแปลว่าเล็บนะทีนี้สุนักเนี่ยแปลว่าเล็บงามนะนายฤาษีที่เป็นนายกของอังกฤษปัจจุบันเนี่ยเป็นคนที่มีเล็บงามแต่งามไม่งามไม่รู้นะเขาตั้งชื่ออย่างนั้นพ่อแม่ตั้งชื่อมาว่าลิชิอะไรสุนักนะแต่เขาจะออกเสียงประจำว่าสูเน็กนี่ที่นี่ออกเสียงสูเน็กนะที่ประเทศอังกฤษเราไปไว้ว่าสุนักเขาไม่รู้เรื่องเขาสูเน็กออกเสียงเป็นสูเน็กเขาจริงก็คือสุนักกันแหละสุนักที่แปลว่าเล็บงามสุแปลว่างามนักขะแปลว่าเล็บสุนักขะออกเสียงเป็นสุนัก
นะเล็บงามชื่อจริงคือลือศรีนะลือศรีหรือลิศนะลิศลิศสุนัขลิศสุนัขสุนัขเป็นนามสกุลตระกูลของเขาว่าเป็นคนเล็บงามหมดเลยโดยเฉพาะผู้หญิงจะเป็นคนที่มีเล็บงามอันนี้ว่าตามชื่อนะว่าตามนามสกุลว่าตามตระกูลเขาตระกูลเล็บงามเหมือนกันเนอะตระกูลนี้เล็บงามเล็บมืองามคงจะงามเพราะการประดับเนี่ยเพราะการประดับสีมาทาเนี่ยมันไม่งามได้ไงสีแดงมาทาในคนอินเดียชอบทาเนี่ยฝ่ามือเนี่ยสีแดงทาฝ่ามือบางทีก็หลังมือด้วยเนี่ยนะอ้าวสุนัขะสุนัขพระผู้มีพระภาคก็เดี๋ยวก่อนสุนัขเนี่ยสุนัขะเนี่ยทีขันนัขะนี่ก็กราบทูลพระพุทธเจ้าก่อนว่าข้าพระองค์เนี่ยนะมีความเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่เป็นที่พอใจเห็นอะไรก็มันขัดหูขัดตาไปหมดอ่ะไม่ดีอันนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเพสซิมิสติกพวกเพสซิมิซึมนี่ก็คือพวกที่มองโลกในแง่ร้ายเนี่ยที่คณะขานี่จะมองโลกในแง่ร้ายถ้ามองโลกในแง่ดีเขาเรียกว่าออปติมิสติกเนี่ยพวกออปติมิสติกนี่ก็ยังเห็นอะไรก็ดีไปหมดเห็นอะไรก็ดีไปหมดนี่ก็ดีนั่นก็ดีอะไรก็มาก็เหมือนหลวงพ่อองค์หนึ่งดีเนาะดีเนาะเนี่ยหลวงพ่อดีเนาะมีรูปหนึ่งทางภาคกลางหลวงพ่อดีเนาะที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยตั้งชื่อว่าหลวงพ่อดีเนาะใครมาว่าอะไรก็ดีเนาะดีหมดไฟไหม้เหมือนกับเพลงเหมือนกับเพลงลุงแซมไฟไหม้ทุดๆเลยว่าอันนี้ก็ว่าดีอยู่คนไฟไหม้เขาว่าดีมีความเห็นว่าดีมีความเห็นมองโลกในแง่ดีไม่มองในแง่ร้ายแต่คนที่มองในแง่ร้ายนั้นอะไรที่ดีก็ร้ายไปหมดร้ายไปหมดไม่ดีไปหมดนี่เหมือนกับที่ขันธ์ขันธ์นี่ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าผมเนี่ยเป็นเพสซิมิสติกผมนี่นะมีความเห็นเป็นเพสซิมิสติกเห็นอะไรก็เสียไปหมดไม่ดีไม่พอใจเห็นนั่นถึงมันจะดีแล้วก็ไม่พอใจไม่พอใจพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าอคิเวสนาแม้ทิฏฐิของท่านที่ว่าสิ่งทั้งปวงไม่เป็นที่พอใจแก่เรานั้นก็ไม่น่าเป็นที่พอใจแก่ท่านด้วยความจริงนะข้าพระองค์มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้สิ่งทั้งปวงไม่เป็นที่พอใจแก่เราไม่เป็นที่พอใจแก่เราคือไปกราบทูลพระพุทธองค์ว่าสิ่งทั้งปวงเนี่ยไม่เป็นที่พอใจแก่กระผมผมไม่ชอบใจอะไรเลยไม่ชอบใจอะไรเลยอันนั้นพระพุทธองค์ก็จึงตรัสว่าความไม่พอใจอันนั้นมันเป็นความไม่พอใจของท่านไม่ใช่ของคนอื่นไม่ใช่ของตถาคตไม่ใช่ของอาตมาท่านอคิเวสนาก็กราบทูลพระพุทธองค์อีกว่าท่านพระโคดมข้าพระองค์ก็ยังพอใจทิฏฐินั้นข้าพระองค์ก็ยังพอใจอยู่ทิฏฐินั้นว่าคำกล่าวนั้น
พึงเป็นเช่นนั้นแม้คำกล่าวนั้นพึงเป็นเช่นนั้นคือที่กล่าวว่าเป็นที่ไม่พอใจของข้าพเจ้าก็ยังเป็นที่ไม่พอใจของข้าพเจ้าอยู่ดีเนี่ยเป็นที่พอใจของจึงเป็นเช่นนั้นจึงเป็นไม่พอใจแก่ข้าพเจ้าจึงเป็นเช่นนั้นพุทธองค์ก็ตรัสอีกว่าอคิเวสนะคนเหล่าใดกล่าวอย่างนี้ว่าแม้คำกล่าวนั้นก็จะพึงเป็นเช่นนั้นแม้คำกล่าวนั้นก็จะพึงเป็นเช่นนั้นในโลกนี้คนเหล่านั้นละทิฏฐิไม่ได้และยังยึดถือทิฏฐิอื่นอยู่คนเหล่านั้นมีจำนวนมากกว่าคนที่ละได้นี่ก็เพิ่มประเด็นเข้ามาว่าคนที่ถือว่าละว่าเป็นพีซิมิสติกเนี่ยนะมีมากกว่าคนที่ถือเป็นออปติมิสติกมีน้อยกว่ามีน้อยกว่าคนเราใดกล่าวว่าคำกล่าวนั้นจะพึงเป็นเช่นนั้นคนเหล่านั้นละทิฏฐินั้นไม่ได้และยึดมั่นถือมั่นนะในทิฏฐิของตัวเองนั้นตลอดไปไม่ยึดถือทิฏฐิอื่นคนเหล่านั้นมีจำนวนน้อยกว่าคนที่ละไม่ได้นะคือคนที่ไม่ถือว่าสิ่งที่ตนเห็นนั้นเป็นที่พอใจนะเป็นที่พอใจของตัวเองเนี่ยไม่ที่ว่าพอใจตัวเองมีน้อยกว่าคนที่ไม่พอใจเนี่ยมีมากกว่าและเหตุการณ์จะเป็นยังไงเหตุการณ์ก็คือว่าคนที่เห็นว่าพอใจสิ่งที่ทุกอย่างเป็นที่พอใจเนี่ยมันมีมากกว่าแล้วคนที่ไม่พอใจที่พอใจน่ะมีน้อยกว่าเสร็จแล้วสองคนนี้เมื่อมาเจอกันก็ทะเลาะกันก็ทะเลาะกันอ้าวก็ทำไมจะไม่ทะเลาะกันว่าจริงคนที่สิ่งที่มันดีๆคุณว่าไม่ดีก็มาทะเลาะกันเบียดเบียนกันนะเมื่อทะเลาะกันก็ไม่มีความพอใจก็ย่อมจะเบียดเบียนกันคนที่มีความเห็นเป็นที่น่าพอใจอะไรทุกอย่างก็ดีหมดเนี่ยเป็นพวกออปติมิสติกนั้นใกล้ความกำหนัดตูดงตัดว่าใกล้ความกำหนัดใกล้กิเลสเครื่องผูกรัดสัตว์ไว้ในโลกนี้ทำให้เพลิดเพลินอยู่ในโลกนี้ใกล้กิเลสเป็นเหตุเกาะติดแล้วก็ใกล้กิเลสเป็นเหตุยึดมั่นถือมั่นทำให้คนเนี่ยมีความยึดมั่นถือมั่นหลงละเลงเพลิดเพลินนันทิเกิดนันทิเกิดฉันทะคือพอใจแต่คนที่มีความเห็นว่าอะไรก็ไม่ดีมองโลกในแง่ร้ายไกลอยู่ไกลความกำหนัดอยู่ไกลการที่จะทำให้ยึดมั่นถือมั่นไกลการที่จะทำให้เกาะติดทำให้เพลิดเพลินเหมือนกันทำให้เพลิดเพลินอู้พออาคีเวสนะหรือที่คันธาได้ยินก็ผูกดีใจรีบกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้ายกย่องความเห็นของผมใช่ไหมเหมือนกันถามพระพุทธเจ้าวันนี้พระพุทธเจ้ายกย่องความเห็นของผมใช่ไหมเนี่ยว่ามันห่างไกลจากความกำหนัดห่างไกลจากการยึดมันยึดการยึดการถือเนี่ยจะไม่ให้มีความเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมาในความกำหนัดในเรื่องกามคุณทั้งหลายในเรื่องสิ่งที่สวยงามทั้งหลายเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายเนี่ยนะอย่างนั้นเหรออย่างนั้นเหรอเนี่ยกราบถามพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็บอกว่าอาคิเวชนะ ไอ้ที่ว่าเนี่ยนะไม่ได้ยกย่องหรอกแต่พูดถึงว่ามันเป็นการที่จะยังทะเลาะกันอยู่อ่ะจะมันจะยังทะเลาะกันอยู่ทะเลาะยังไงคือมันจะทะเลาะกันกับคนที่
เห็นต่างกันเนี่ยคนที่เห็นต่างกันเนี่ยมันยังมีอีกหนึ่งประเภทคุณจงพระพุทธองค์ตรัสว่านี่อคิเวสนะบางคนเนี่ยบางคนในโลกนี้เนี่ยมีความเห็นทั้งสองอย่างคือเห็นว่าบางอย่างน่าพอใจแล้วก็เห็นว่าบางอย่างไม่น่าพอใจคืออยู่ในคนเดียวกันเนี่ยทั้งเพสซิมิสติกทั้งออพติมิสติกอยู่ในคนเดียวกันหรือจะหมดเวลานะมั้งโอ้โหจะหมดเวลาอยู่ในคนเดียวกันเหมือนกันนะแต่ก็ยังทะเลาะกันอยู่ยังทะเลาะกันยังเบียดเบียนกันยังทำความเดือดร้อนนะให้แก่กันทุ่มเถียงกันทำลายกันนะการเบียดเบียนเพราะอะไรเพราะทิฏฐิมันไม่ตรงกันไม่เห็นกันเจอหน้ากันเห็นหน้ากันก็เอาละทะเลาะกันนะทั้งสามประเภททั้งประเภทที่เห็นว่าดีนะมองโลกในแง่ดีทั้งประเภทเห็นว่าร้ายมองโลกในแง่ร้ายทั้งประเภทที่เห็นทั้งสองอย่างเมื่อเจอกันเนี่ยจะทะเลาะกันเดือดร้อนทำให้ความวุ่นวายกันไม่มีที่สิ้นสุดว่างั้นนะไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นทั้งเราไม่ได้ยกย่องหรอกเนี่ยคือทั้งสามอย่างอ่ะทั้งสามประเภทเนี่ยไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าจะเกิดความทะเลาะเบาแวงกันนะอคิเวสนะรูปกายนี้เกิดจากมหาภูตรูปมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดโตด้วยข้าวสุกและขนมกุมมาศมีความไม่เที่ยงมีการไล่ทาบีบนวดมีการแตกสลายกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดาท่านควรพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะดุจโรคดุจหัวฝีเป็นดุจลูกศรที่เป็นสิ่งคับแค้นเป็นสิ่งที่เบียดเบียนเป็นดุจผู้อื่นเป็นสิ่งที่ต้องแตกสลายเป็นของว่างเปล่าเป็นอนัตตาเมื่อท่านพิจารณาเห็นกายนี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดุจโรคเป็นดุจหัวฝีเป็นดุจลูกศรเป็นต้นนี้เนี่ยท่านย่อมคลายกำหนัดเนี่ยเห็นความเป็นเพราะความเป็นอนัตตาย่อมไม่มีความเพลิดเพลินนะไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดติดในร่างกายนี้ไม่มีการทุ่มเถียงทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะความเห็นนั้นนั้นเพราะความเห็นนั้นนั้นจะไปเห็นว่ามันดีหรือไม่ดีเห็นดีก็ไม่ดีเห็นไม่ดีก็ไม่ดีเห็นทั้งสองอย่างว่าพอใจบางอย่างพอใจบางอย่างไม่พอใจก็ไม่ดีเพราะมันจะเกิดการทุ่มเถียงทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ตลอดเวลาแม้ในใจของตัวเองก็ไม่อยู่สุขนั้นฉะนั้นต้องเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาเพราะว่ามันเพียงธาตุสี่มารวมกันอยู่นี่ดินน้ำลมไฟแล้วก็มีอากาศมีวิญญาณมีธาตุอยู่หกอย่างรวมกันอยู่เนี่ยเท่านั้นต่อไปมันก็จะแตกสลายมันไม่ได้อยู่คงที่คงทนหรอกมันเป็นอนิจจังแล้วมันเป็นอนัตตาคือมันไม่ใช่ตัวจะตนของเราบังคับมันไม่ได้เราจะให้มันไม่แก่ไม่ได้เราจะให้มันไม่เจ็บไม่ป่วยนะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นความเห็นทั้งหลายเหล่านั้นตัดไปเถอะทิ้งไปเถอะอย่าไปสนใจเรามาสนใจว่ามันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะแล้วก็มันจะได้ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันนะมันจะต้องมาทุ่มเถียงอะไรกันเอาเป็นเอาตายกันเนี่ยเจอหน้ากันก็ทะเลาะกันเหมือนกับไม่ผิดไม่ถูกกันเนี่ยมาเห็นหน้ากันก็ทะเลาะบอกแว้งกันเบียดเบียนกันทำลายซึ่งกันและกันเนี่ยมันไม่ดีนะเพราะฉะนั้นต้องเห็นว่ามันเป็นอนัตตาเห็นว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นของไม่เที่ยงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะดีกว่านะแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงเรื่องเวทนาเวทนาสามอย่างมาเปรียบเทียบว่า
สุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมะสุขเวทนาจะเกิดขึ้นคือไม่สุขไม่ทุกข์เป็นกลางกลางเพราะอะไรคนที่เห็นว่าเป็นคนที่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่น่าพอใจเนี่ยก็จะเกิดสุขเวทนามีความสุขคนที่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ดีไม่พอใจก็จะเป็นทุกขเวทนาเกิดเป็นทุกข์แล้วคนที่เห็นว่าบางสิ่งบางอย่างไม่น่าพอใจบางสิ่งบางอย่างเป็นที่น่าพอใจในแง่ดีบางอย่างมองในแง่ร้ายบางอย่างมองแง่ไม่ดีอันนี้ก็เป็นบางทีก็เป็นสุขบางทีก็เป็นทุกข์บางทีก็เป็นกลางกลางไม่สุขไม่ทุกข์ก็เดือดร้อนเหมือนกันทั้งหมดนะเดือดร้อนเหมือนกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนที่เห็นว่าไม่เที่ยงนะแล้วก็สาวกผู้ใดในโลกนี้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนะไม่จมอยู่ในเรื่องกับความสุขเวทไม่เป็นสุขนะไม่จมอยู่กับทุกขเวทนาอันเป็นทุกข์และไม่จมกับอทุกขมสุขเวทนาเพราะนั้นก็จะอยู่อย่างลมเย็นเป็นสุขวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนดูไปดูมาเวลาหมดซะแล้วอันนั้นก็เดี๋ยววันตรงที่มันได้มาต่ออีกนั่นมาต่ออีก อ้าวอันนี้ต้องอำลาก่อนแล้วนี่เวลาหมดเรื่องนี้มันยังมีเรื่องยาวนะพระไตรปิฎกลอยฟ้าวันนี้ต้องขออำลาขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังคุณโยมรัตดาวันจันทรังสีท่านสุดท้ายเข้ามาเป็นท่านสุดท้ายปรีกวิเวกเข้ามาเป็นคนแรกมีสองคนวันนี้มีสองคนอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Facebook Page ไลน์ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นความหมั่นทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดเยี่ยงสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมากตรฐานเดียวขอเจริญพร